เอาละครับกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะครับพบกับผมสปอตเวิร์กับรายการสังคมน่ารู้ได้ตอนที่10กันแล้วนะครับผมซึ่งตอนที่10นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับว่าเพลงสมัยก่อนนั้นดีกว่าสมัยปัจจุบันจริงหรือไม่ถ้าพรา้อมนเราไปชมกันเลยแลครับผมนี่ก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ฟังเพลงทั้งสมัยเก่าสมัยใหม่และก็ เหมือนกับว่าผมก็พอสรุปได้คร่าวๆนะครับว่ามันเป็นยังไงมายังไงนะครับโดยเพลงนะครับผมจะแบ่งออกได้เป็นสี่ยุคใหญ่ๆนะหรือใครอาจจะให้ความเห็นแตกต่างตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับผมซึ่ง4ี่ยุคนี้นะครับจะประกอบด้วย1ยุคแรกเลยครับยุคแบบเกา่าแบบเก่ามากอะ่ะชนิดที่เรียกว่าถ้าเกิดน่าจะประมาณปีพศ2500นะครับน่าจะประมาณนั้นแบบศุนทราพรอ,อะไรแบบนี้ก็คือยุคนั้นนะครับก็จะเป็นยุคที่แบบเออเวเพลงนะ มันค่อนข้างแบบทํานองแบบช้าๆเนื้อหาซึ้งกินใจอย่างให้ยกตัวอย่างก็แบบอาจจะเป็นเพลงแนววิมานดินฉันจะฝันถึงเธออะไรประมาณนี้นะครับผมเชื่อว่า2เพลงนี้ที่พบที่ผมยกมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนนะ่าจะเคยฟังกันหมดแล้วละ่ะยุคที่2นะครับก็จะเป็นพวกแบบเ,เป็นยุคที่ผมเชื่อว่ามันมีความแบบมีความล็อกเพลงล็อกขึ้นมาหน่อยๆน,นะครับซึ่งยุคนี้นะ ก็แบบดังๆก็จะมีวงอัศนีวสันวงคาราบาววงเ,เบิร์ดธงชัยเออพีเบิร์ธงชัยก็น่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนก็พอถ้าผมพูดชื่อมาเี่ยทุกคนน่าจะพอเอาออกว่าเขา้องเพลงอะไรแล้วยุคต่อมานะครับก็จะเป็นยุคใหม่หนยก็จะเป็นเซกโลโซบิ๊กแอดลาบันดูนอะไรเพื่อไปไปนะครับส่วนยุคต่อมานะครับก็คือยุคปัจจุบันยุคนี้นะครับจะเป็นยุคแนวผสมแบบเพลงปเพลงแนวดนตรีแบบ ค่อนข้างที่จะแนวแบบอะไรวะพูดแบบแนวดูแบบไม่เน้นเน้น,น,นแบบเนื้อหามากเน้นแค่คำไม่กี่คำแล้วก็มาผนวกกันคิดออกมาจากใจแต่งออกมาก็อาทิเช่นพวกแบบทาทาลัตยังโอมอะไรประมาณนี้นะครับหรือเพลงวานเกยตื้นที่เพิ่งมาลิส l ล c กอะไรประมาณนี้นะครับก็สีมหายุคนี้ครับที่ผมยกมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยฟังผ่าน,าน,านๆกันบ้างนะซึ่งผมก็จะพอสรุปได้บ้างนะ ว่าเออเพลงนี่ที่เขาบอกว่าเพลงสมัยเก่าเนี่มันไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่มันจริงไหมต้องพูดอย่างนี้ครับต้องพูดว่าเออแบบถ้าเกิดผมเป็นคนยุคเก่านะผมก็ควจะบอกว่าเอ้ยทำไมเพลงสมัยก่อนมันมันแย่กว่าสมัยนี้วะก็คือมันแล้วแต่วิวัฒนาการของคนครับผมเชื่อว่าอนาคตนี่มันอาจจะมีเพลงที่แบบเออไว้ทํานองแบบไม่เข้าหูใครหลายๆคนมากกว่านี้นะผม มันคน่อนข้าง ENA มั่นใจว่าคนสมัยก่อนนี่มักจะฟังเพลงสมัยนี้แล้วแบบรู้สึกไม่อินเท่ากับเพลงในยุคของพวกเขาอะไรแบบนี้ก็ขึ้นกับแต่ละยุคสมัยแต่ละยุคสมัยครับซึ่งคนสมัยนี้ก็จะชอบเพลงแนวสมัยนี้มากกว่าเพลงแนวสมัยก่อนนะครับซึ่งเพลงสมัยก่อนต้งองยอมรับว่ามันเป็นเพลงช้านะครับซึ่งยุคที่ผมชอบที่สุดนี่คือยุคไหนยุคที่ผมชอบที่สุดนะครับคือยุคที่สองกับยุคที่3ามนั่นก็คือช่วงเสกโลโซโอาสันี พระธงชัยอะไรพวกนี้ก็คือมันแบบต้นตรีมันดูเล้าใจเพลงมันดูแบบเนื้อหาแบบเออเว้ยมันได้แบบอย่างเพลงของพิเศษนะครับผมยกตัวอย่างเพลงอย่างผู้ชนะอะไรแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยฟังอย่างเพลงผู้ชนะนะครับโอ้โหแบบทั้งดนตรีทั้งแบบภาพประกอบแล้วมันไปประกอบกับหนังด้วยอะและเนื้อหานี่มันค่อนข้างที่จะแบบเออเว้ยมันกินใจอะแบบเฮ้ยแบบทําให้เราแบบพึกเหิม ระรปมาณนี้แต่เพลงสัส่วนใหญ่ครับมันจะเน้นที่เพลงรักกับเพลงอ,อกหักไงอย่างเพลงปัจจุบันนี้ครับผมแทบจะหาเพลงรักเอ้ไม่ใช่พูดผิดผมแทบจะหาเพลงเพื่อชีวิตนี่ไม่เจอเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเพลงแนวเพื่อชีวิตแต่เป็นทํานองแบบแบบพวกแบบทารารัตอะไรพวกนี้นะ่ผมก็อย่าแบบเออเว้ยอยากจะลองฟังดูสักครั้งหนึ่งอะแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าอารตรีสมัยใหม่แบบแบบนี้แบบพวกยังโอมอะไรพวกนี้มาประกอบ กับเพลงที่มันเป็นแนวเพื่อชีวิตนี่เฮ้ยมันจะเป็นยังไงวะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันแต่ว่ายังณปัจจุบันก็ยังหาเพลงไม่เจอนะหรือใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะครับผมเออผมจิงสรุปได้ว่าไอ้ที่เพลงนี่ที่เขาบอกว่าเพลงสมัยก่อนนี่กับเพลงสมัยใหม่นี่ถ้าไม่สมัยก่อนดีดีกว่ามันอยู่ที่เนื้อหาครับเนื้อหาที่แบบเหมือนกับว่าสมัยก่อนนี่ใช่ว่ามันจะใช้เนื้อหาเยอะนะมันใช้ไม่กี่คําเหมือนกันบางเพลงเองแล้วมันก็แบบว่ามันใช้ปุ๊บนี่ แต่แบบเฮ้ยมันสะท้อนว่าเฮ้ยมันกินใจวะอะไรประมาณนี้ส่วนเพลงสมัยใหม่นะครับมันก็แบบแนวแบบใช้แบบใช้ค่อนข้างที่จะไม่กี่คาเหมือนกันแต่ว่ามันดูไม่ค่อยมีความหมายลึกซึ้งมากเท่าที่ควรนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าก็พี่ก็เพลงรุ่นก่อนนะ่ะมันเล่นไปหมดแล้วไงแบบเขานะ่ะเอาแบบเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับที่ผมอยากจะแต่งอะไรพวกนี้นะ่ะเขาเล่นไปหมดแล้วผมก็ต้องสรรหาคาใหม่ๆม,มาอะไรประมาณนี้เออ อันนี้ก็อาจจะใช่นะครับผมเลยสรุปว่าเพลงสมัยก่อนเนี่ยครับถ้าเป็นในสมัยก่อนก็คือดีแหละก็คือแล้วมันแล้วแต่มุมมองครับเพราะเพลงนี่มันแล้วแต่ความชอบล้วนเลยนะว่าใครชอบแบบไหนผมใครชอบแบบไหนแต่ส่วนตัวผมนะผมชอบยคที่สองกับยคที่สามอย่างที่ผมผมพูดไปแล้วแหละก็คือเพลงมันค่อนข้างที่จะแบบแนวเพื่อชีวิตมันมาแล้วมันกินใจผมฟังแนละ้วผมยังฮึกเขิมนเลยบางในบางที่วันที่ผมท้อกับชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับ เออถ้าเกิดว่าทําไมยอดวิวอ่าหลายๆคนอาจจะถามทาไมยอดวิวเพลงใหม่ๆที่มันเป็นทํานองแบบอะไรแบบแบบนั้นอะแบบที่คุณรู้อะผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันทําไมเพลงแบบนี้มันถึงมียอดวิวเยอะก็เพราะว่ามันก็ค่อนข้างแบบมันค่อนข้างเกาะกลุ่มและคนที่เกาะกลุ่มนั้นอนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นนี่ก็ไม่ได้มีอะไรครับความรักเด็กหรือเป็นเรื่องใหญ่สุดๆไปเลยนะนะถ้าเกิดว่าวัยรุ่นเนี่เขาชอบเพลงนี้เขาเปิดซ้ำๆ,ๆไปก็ ก็น่าจะผมเข้าใจนะว่าสัดส่วนการเล่นอินเทอร์เน็ตเนี่ยวัยรุ่นกับวัยเอ่20-30ต้นๆเนี่ยนี่เขาจะชอบฟังเพลงแนวพวกนี้กันนะครับซึ่งสัดส่วนการเล่นอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็คือตั้งแต่เด็กยันคนรุ่น30ต้นๆถึงปลายๆเนี่ยก็น่าจะก็น่าจะเป็นสัดส่วนที่เยอะที่สุดของการเล่นอินเทอร์เน็ตในเมืองไทยนะก็ผมบอกเลยเลยว่าเออมันก็แบบมันก็ ไม่ได้แย่นะผมว่าผมไปเจอที่คนแก่นะครับเหมือนกับศูนย์ศูนย์ศูนย์นยคนชรานั่นแหละครับก็เขาก็เปิดเพลงแนวแบบพวกศูนย์ทราพนนร์เงเขาก็ไม่ได้เปิดเพลงใหม่นะอะไรประมาณนี้นะครับอย่างคุณย่าของผมนะครับเขาก็ก็ชอบเปิดเพลงเก่าๆเวลาเขาทํากิจกรรมกายบริหารหรือรดน้ําต้นไม้อะไรประมาณนี้นะครับมันก็แล้วแต่คนครับบางคนใครชอบจุดไหนก็พูดไปแต่ที่ มันเป็นประเด็นและหลายๆคนเถียงกันเพราะว่าก็คือใครจะชอบก็ชอบไปแต่ที่มันเป็นประเด็นหลักๆก,ก็คือว่าสัดส่วนการเล่นอินเทอร์เนต็ตนะ่ยที่แท้จริงนะ่ยก็คือคนเล่นอินเทอร์เนต็ตมันอยู่ที่ยุคนี้แหละยุคที่แบบยุคพวกเด็กพวกวัยรุ่นวัย20่สิบต้นๆถึงสามสิบต้นๆอะไรประมาณนี้ก็คือผมเชื่อว่าพวกวัยรุ่นนี่อาจจะเยอะเพราะเขาอาจจะยังไม่มีงานทําหรือมีอะไรแบบ อย่างอื่นที่ไม่เยอะกิจกรรมเหมือนผู้ใหญ่หเพราะผู้ใหญ่หลายคนโดยเฉพาะช่วต้องทํางานหากินนะครับเขาผมไม่มีเวลามานั่งฟังเพลงเยอะเท่าไหร่หรือมันไม่มีเวลามานั่งเล่นอินเทอร์เน็ตเพราะส่วนใหญ่นะผมเชื่อเลยดราม่าในเมืองไทยแทบจะทุกดรามา่าส่วนใหญ่มันก็เกิดเกี่ยวกับพวกนี้เกี่ยวกับผู้การเถียงกันในส่วนใหญ่มันก็เกิดจากวัยรุ่นทั้งนั้นครับก็คือวัยต้นๆนี่แหละอายุต้นๆส่วนใหญ่พวกคนแก่เขาก็จะไม่ค่อยมีอะไรกันหรอกครับแตออ่ผมจึงสรุปได้ว่า การที่เพลงสมัยเก่ากับเพลงสมัยใหม่มันอันไหนมันดีกว่ากันผมต้องบอกไว้คําเดียวว่าผมตัดสินไม่ได้ครับมันแล้วแต่คนชอบมันแล้วแต่สไตล์จริงๆแต่ต้องปฏิเสธไม่ได้ครับว่าคนที่มีสิทธิ์ลงความเห็นในโลกอินเทอร์เน็ตส,ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเอ,อ,อายุตน้นๆหน่อยคงไม่ใช่พวกแบบคนไม่ใช่คนแบบวัยผู้ใหญ่หน่อยอ่ะที่จะแบบจะมีแบบ มีแสดงความคิดเห็นในโลกอินเทอร์เนต็ตมากนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็อาจจะเห็นความคิดเหนเ็นในทิศทางของวัยรุ่นสมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมก็จะสรุปได้เพียงเท่านี้นะครับส่วนตัวผมอย่างที่ผมพูดนะครับผมชอบยุคที่2กับยุคที่3ามอย่างที่ผมพูดก็คือยุคของคาราบาวอัศนีตรงไปถึงเสกโลโซบิ oso, Big Ad, oon, ๊กแอดลาบานูนวอดิสแรมอะไรพวกนี้นี่ครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยก็แล้วกันสวัสดีครับ